ราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนงานที่จะถ่ายทอดออกมาก็จะเป็นภาพเขียนชื่อว่าธรรมราชาก็คือจากเราคนหนึ่งที่เป็นประสบกรของประเทศไทยที่อยู่ใต้พระบรมโอรสสมภารของพระองค์เราก็เห็นพระราชกรณียกิจแล้วก็เห็นการดำเนินชีวิตของพระองค์ท่านซึ่งเป็นตัวอย่างคุณธรรมในทุกด้านในทุกเรื่องแล้วก็ในเรื่องของความการดำเนินชีวิตของท่านที่มีความเป็นธรรมชาติที่เรียกง่ายแต่มีคุณประโยชน์แก่ประชาชนมากมายมหาศาลก็เลยเราก็เลยประทับใจในสิ่งนี้ก็เป็นนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานชิ้นนี้ซึ่งเราคิดว่าพระองค์ท่านเป็นทุกๆอย่างโดยธรรมชาติอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นแบบอย่างให้ทุกๆคนได้ปฏิบัติตามต่อไปแล้วก็พระองค์เป็นดั่งสายลมและลมหายใจของประชาชนชาวไทยแล้วก็พระองค์ทรงเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนไทยทุกคนก็อยากจะขอเชิญชวนทุกๆท่านนะคะที่มีความจงรักภักดีแล้วก็อยากถวายความจงรักภักดีแล้วก็ชมผลงานทางด้านศิลปะก็เชิญชวนในวันที่25ธันวาคม2559ที่จะถึงนี้นะคะที่ไร่เชิญตะวันนิทรรศการมีชื่อว่า99ศิลปินเพื่อแผ่นดินพ่อขอเชิญชวนนะคะจะเป็นที่หนึ่งที่ท่านจะต้องมาเที่ยวชมให้ได้ในจังหวัดเชียงรายค่ะเพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดี